ในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนประกอบอาชีพครูทุกคนทราบดีนะครับว่าสิ่งที่เราเคยคิดไว้เราคิดผิดครับและยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับสภาพเศรษฐกิจการเงินสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่งครับยิ่งพฤติกรรมของนักเรียนแล้วนะครับทั้งเรื่องความก้าวร้าวทัศนคติค่านิยมใหม่ๆมาพร้อมกับโลกโลกาภิวัตน์ดังนั้นจึงเป็นคำถามที่ตามมานะครับว่าบทบาทที่ดีของครูในปัจจุบันคืออะไรบทบาทที่ดีของครูในปัจจุบันจะต้องทำอย่างไรและรู้ได้อย่างไรว่าดีครูทุกคนทราบดีนะครับว่าไม่มีวิธีการสอนได้หรอกครับที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการสอนนั้นจะเหมาะสมกับใครที่สุดครูทุกคนทราบดีนะครับว่าการใช้ความรุนแรงการวาจาทางกายและวาจานั้นเป็นเพียงระงับพฤติกรรมของเด็กชั่วคราวมีคำกล่าวครับเขาเปรียบเปรยอาชีพครูนะครับบอกว่าครูก็ไม่ต่างอะไรจากช่างตัดเสื้อซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแต่ผมขอเสริมนะครับว่าช่างตัดเสื้อคนนั้นจะต้องเป็นช่างตัดเสื้อที่มีความรู้มีความสามารถมีความรักมีความศรัทธาและสิ่งหนึ่งที่เรามักจะละเลยไปนะครับช่างตัดเสื้อคนนั้นจะต้องเป็นช่างตัดเสื้อที่รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าลูกค้าดีไซน์อะไรมาใหม่ๆเราต้องฟังความคิดเขาครับแต่ถ้าช่างตัดเสื้อคนนั้นตัดเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองรู้ประสบการณ์เดิมๆซ้ำๆช่างตัดเสื้อคนนั้นจะไม่ต่างอะไรเลยครับจากเครื่องจักรเครื่องหนึ่งการที่เราจะสอนและประสบความสำเร็จนะครับผมอาจจะเอามะพร้าวห้ามมาขายสวนเปล่าไม่รู้แต่มันก็เป็นความรู้สึกภูมิใจของเล็กๆนะครับว่าผมก็มีแนวคิดบางอย่างของผมกันซึ่งแนวคิดเหล่านี้นะครับผมก็ได้มาจากประสบการณ์ที่ผมสอนในระยะเวลา10ปีแน่นอนครับครูจะต้องพัฒนาเรื่องวิธีการสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆการตามให้ทันนวัตกรรมเทคโนโลยีแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของเด็กพร้อมๆกับปรับพฤติกรรมของเด็กไปพร้อมๆกันก็คือการสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กครับและการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียนซึ่งผมขอใช้แนวคิดนี้นะครับว่าครูกับการเป็นนักเรียนของนักเรียนหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรผมมี3แนวคิดย่อยครับคือ1ครูจะต้องฟังให้มากฟังให้จบและอย่าด่วนตัดสินมีครั้งครับผมไปสอบภูมิศาสตร์ผมคิดว่าผมได้มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่คนหนึ่งกันในความเรามีอีโก้ของเราไปเข้าสอนก็สอนเรื่องเส้นลองจิจูดลองจิจูดอธิบายให้ฟังว่าเส้นลองจิจูดเนี่ยเป็นเส้นที่กำหนดเวลามาตรฐานของแต่ละท้องถิ่นจะไม่เท่ากันก็ยกตัวอย่างประเทศครับประเทศอังกฤษกับประเทศไทยว่าเราเนี่ยอยู่ห่างจากประเทศอังกฤษเนี่ย105องศาตะวันออกซึ่ง1เส้นเนี่ยถ้าคิดเวลาแล้วประมาณ4นาทีดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสรุปแล้วว่าประเทศอังกฤษกับประเทศไทยเนี่ยจะมีเวลาห่างกันประมาณ7ชั่วโมงมีเด็กคนนึงครับยกมือขึ้นคุณครูครับแต่ที่ผมเรียนมาหรือว่าที่ผมไปประเทศอังกฤษเองเรียนจากไกด์นะครับครูบรรทัวร์เขาบอกว่าห่างแค่6ชั่วโมงโอ้ยไม่จริงนักเรียนอธิบายยังไงว่า6ชั่วโมงนักเรียนอธิบายไม่ได้ครับผมก็อธิบายให้เขาอีกฟังอีกครั้งนึงว่าต้อง7ชั่วโมงอย่างนี้นะตามเส้นลองจิจูอย่างงี้ทุกคนในห้องเคลียร์แต่เขายกมืออีกรอบนึงผมมั่นใจครับครูผมว่าไม่ใช่6ผมว่าไม่ใช่7ชั่วโมงผมว่า6ชั่วโมงชัวร์เพราะผมปรับนาฬิกาถอยหลังไป6ชั่วโมงทำให้ผมย้อนนึกถึงคำพูดของอาจารย์ที่สอนตอนมหาลัยนะครับบอกว่าสุปัญญาวันนี้เธอสอนได้ดีมากเลยเพอร์เฟคที่สุดเธอเป็นที่1ของรุ่นแต่การสอนเมื่อกี้เนี่ยของเธอเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการอาเจียนเราให้เด็กกินเพียงกากใหญ่ที่เหลือจากครูซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่แรงมากสำหรับผมเลยทำให้ผมหยุดคิดแล้วผมบอกว่าเอาละนักเรียนครูว่าที่เพื่อนพูดเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันครูว่า7ชั่วโมงชัวร์ซึ่งเขาบอกว่า6ชั่วโมงวันนี้การบ้านของเราคือไปหาคำตอบมาและในคราบหน้าเราจะมาคุยกันผมเริ่มทำหน้าที่ครับเข้าไปใน Google ก่อนเลยแล้วก็พิมพ์ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมาถูกหรือเปล่าก็พิมพ์ไปพิมพ์มา
มันก็7ชั่วโมงก็อธิบายเหมือนที่เราสอบไปแต่พอเราสืบค้นไปลึกๆครับมันมีดอกจันนิดนึงบอกว่าในประเทศอังกฤษหรือว่าในส่วนยุโรปนั้นเนี่ยจะมีช่วงนึงเขาเรียกว่าช่วงซัมเมอร์ไทม์ชาวยุโรปเขาจะปรับเวลาให้เร็วกว่า1ชั่วโมงซึ่งคำตอบที่เราได้มามันไม่ใช่มันมีนัยยะมันมีบางอย่างที่เด็กเขาไปรู้จากประสบการณ์จริงเขามาแล้วเขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในห้องพอถึงคาบเรียนครับผมกล่าวชมเชยเด็กคนนั้นแล้วก็อธิบายแต่ครูบางคนบอกว่าโอ้บางครั้งเด็กก็จะแสดงความคิดเห็นอะไรผิดเพี้ยนมาหรือว่าอะไรที่นอกเรื่องหรือว่าอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ผมอยากให้ครูคิดอีกมุมมองนะครับขนาดนั้นแหละเด็กเขากำลังเปิดใจให้กับเรามิตรภาพในห้องเรียนมันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับเขารู้สึกว่าครูฟังเขาครูยังไม่ตัดสินเขาเราเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาครับแนวคิดที่สองนะครับผมขอใช้แนวคิดว่าครูต้องสามารถฟังคำวิจารณ์ของนักเรียนที่มีต่อครูในเรื่องทางวิธีสอนและสื่อการสอนให้ได้ผมยอมรับนะครับการสร้างสื่อการสอนยากหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาระสำหรับครูผมตามตรงเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกตอนสอบสอนใหม่ๆผมก็เป็นคนขยันคนนึงที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสอบสอนและให้เขาประเมินให้ผ่านและได้บรรจุแต่พอมาเราเป็นครูจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าถ้าสอนได้เยอะการบ้านก็ตรวจแทบจะไม่ทันแล้วแต่วันนึงก็มีครูคนนึงครับครูทอมครับหยิบหนังสือเล่มนึงมาให้ผมอ่านเรื่องห้องเรียนกับทางผมก็กลับไปอ่านผมรู้สึกว่าผมต่อต้านแนวคิดนี้ผมต่อต้านสื่อนี้จะทำได้จริงหรือเปล่าจะดีจริงหรือเปล่าที่เขาเขียนมามันเพ้อเจ้อหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ทำยังไงจะต้องรู้ก็ต้องลองทำในช่วงจังหวัดเองก็เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดค่อนข้างที่จะนานนะครับประมาณ 4-5 วันกับสถานการณ์การเมืองผมผลิตสื่อหนึ่งชื่อว่าภูมิศาสตร์ศาสตร์อนาสจักรเป็น DVD นะครับความยาวประมาณ25นาทีให้เด็กเรียนที่บ้านแล้วก็เอากระบวนการสอนแบบห้องเรียนกับทางของ10คันลูกเนี่ยมาสอนในหน่วยหนึ่งการสอนมันเป็นไปอย่างดีครับเด็กมีความชื่นชอบแต่ผมไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นผมกำลังคิดว่าเฮ้ยการสอนแล้วจบไปมันไม่มีฟีดแบ็กกลับมาผมถามนักเรียนว่าผมอยากให้นักเรียนบอกข้อดีและข้อเสียหรือข้อจำกัดที่เธอไม่ชอบในวิธีการสอนและสื่ออันนี้เด็กนักเรียนคนนึงยกมือขึ้นครับแล้วถามผมว่าครูครับบอกได้จริงเหรอครับครูไม่ด่าผมบอกว่าครูไม่ด่าบอกมาเลยครูจะได้เอาไปปรับปรุงปีหน้าครูจะได้เอาไปสอนนักเรียนใหม่มันจะได้ดีขึ้นเด็กก็ใช้สิทธิ์ที่เขามีครับครูครับผมว่าการสอนของครูนะครับดีมากเลยนะครับสื่อการสอนครูสามารถเอากลับไปดูผมยังชวนพ่อแม่อาม่าผมมาดูที่บ้านเลยครับทั้งบ้านเลยแต่ครูครับตอนนี้เสียงของครูนะครับไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเพราะว่าครูอาจจะไม่ค่อยมีเทคนิคเรื่องการตัดต่อตรงนี้ยังตัดต่อไม่เนียนอันนี้คือฟีดแบคที่กลับมาเด็กรู้สึกว่าครูเปิดโอกาสให้เขาคอมเมนต์ผมก็ไม่อยู่เพียงเท่านี้ครับพอเขาส่งงานผมในทางกลับกันคำวิจารณ์ของผมต่องานเขาเขาจะรู้เลยว่าส่งงานครูสุปัญญาเขียนเจริญครั้งเดียวไม่มีบรรทัดเราจะต้องเอามาขึ้นหน้าห้องเพื่อวิจารณ์บอกข้อดีข้อเสียครูวิจารณ์จนกว่านักเรียนจะพอใจหรือว่านักเรียนที่จะยอมรับในการปรับปรุงแก้ไขงานจนบางครั้งครูบอกว่าโอเคดีแล้วครูยอมรับได้ในมาตรฐานเธอแต่นักเรียนบางคนบอกว่าครูครับแต่ผมขอไปปรับตรงนี้เพิ่มเขารู้สึกว่าคำวิจารณ์ที่ครูวิจารณ์นั้นหรือเพื่อนวิจารณ์นั้นไม่ใช่การจับผิดครับครูกำลังอุดรอยรั่วให้เขามิตรภาพก็เริ่มเกิดขึ้นมาสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับคือการเป็นฮีโร่หลายๆครั้งที่ครูออกไปพูดหน้าห้องหรือครูออกไป acting ครูจะแย่งบทบาทความเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกให้กับเด็กเด็กจะเป็นตัวประกอบเจ๋งที่สุดเด็กก็มาเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกผมว่าการให้เขาเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นผู้นำของห้องครูถอยหลังครับถอยหลังมาฟังเขาบางเรื่องเราสร้างสถานการณ์ให้เขาขึ้นมาเป็นฮีโร่ของห้องได้ตัวอย่างเช่นผมสอนเรื่องศาสนาอิสลามบังเอิญมีเด็กคนนึงนับถือศาสนาอิสลามกันผมสอนเรื่องปฏิบัติ5ศรัทธา6ผมก็บอกว่าอ่ะ
ปฏิบัติ5นะถ้าศีลอดในเดือนรอมฎอนนะชาวมุสลิมที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีกฎเว้นนะครับไม่ให้กินข้าวตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกงดเพศสัมพันธ์สมัยก่อนถ้าเคร่งขัดมากคือห้ามกลืนน้ำลายจะต้องไม่ถมน้ำลายทิ้งแต่ผมจริงๆแล้วผมไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่จะปฏิบัติได้ผมเลยถามนักเรียนในห้องเฮ้ยเธอเคยทำยังว่าตอนนี้ผมนักเรียนก็ตอบว่าครูครับตอนนี้ผมกำลังรับถือศีลอดอยู่ครับแล้วมาปฏิบัติตอนไหนออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องสิเขาก็ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องโดยตอนนั้นเราถอยหลังไปเป็นนักเรียนของเขาเขาเป็นครูผู้สอนอยู่หน้าห้องนอกจากการเรียนการสอนนะครับการเป็นครูประจำชั้นของประถมเนี่ยเหมือนเราต้องเป็นฮีโร่ให้กับเขานะครับผมบอกตามตรงเลยผมร้องเพลงไม่พอหรอกแต่ผมกล้าเด็กในห้องผมเนี่ยเขามีวงดนตรีกันคนนี้เล่นกีตาร์ได้คนนี้เล่นเบสได้คนนี้เล่นไวโอลินได้คนนี้เล่นกลองได้คนนี้เล่นอะไรได้แต่ว่าเขาไม่กล้ามาร้องเพลงเธออยากร้องเพลงอะไรล่ะครูผมอยากร้องเพลงไวโอโมนอะเพลงไม่บอกเธอเราก็นึกในใจเฮ้ยไม่บอกเธอเพลงอะไรก็ไม่เคยดูกันก็กลับไปดูในยูทูบไม่เป็นไรเดี๋ยวครูร้องให้ผมก็ร้องคณะที่ผมก็ร้องไม่พอหรอกว่าอ่ะครูต้องการคอร์ส2คนกล้าสมัครแล้วครูกล้าลองให้เราก็กล้าลองด้วยและผมค่อยๆถอยหลังออกจากเขาว่าเฮ้ยทะเลาะเพราะว่าครูอีกทะเลาะสิสุดท้ายก็เป็นวง BGC EAP 167สุดท้ายนะครับการเป็นครูของผมนะครับครูก็คืออาชีพครูนั่นแหละครับบางครั้งเราก็เป็นเพื่อนที่จะเรียนรู้หรือว่าเดินไปพร้อมๆกับเขาแต่ครูมักจะลืมว่าครูเองอาจจะเป็นนักเรียนของเขาเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกก้าวย่างในอาชีพครูนั้นเขาสอนเราทำให้เราเป็นครูโดยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น